ถ้าเรามองการประเมินตัวเลขของทางสำนักเศรษฐกิจต่างๆว่ามองไปจนถึงสิ้นปีเนี่ยคือต้องบอกก่อนว่ารัฐบาลที่เข้ามาเนี่ยมันเข้ามาแล้วมาทำงานจริงๆได้เนี่ยมันไตรมาสสุดท้ายของปี2567นะค่ะงั้นการคาดหมายก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นการคาดหมายตัวเลขทั้งปีของทางสภาพัฒน์ผมเข้าใจว่าจะอยู่ที่ 2.5 หรือใช่ค่ะค่ากลางอยู่ที่ 2.5 หรือทางธนาคารแห่งประเทศไทยอยู่ที่ 2.6 ใช่ค่ะหรือทางกระทรวงการคลังอยู่ที่ 2.7 ประมาณไล่เลี่ยกันไปคือพูดง่ายๆว่าทุกสำนักคาดหมายอัตราการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยต่ำกว่าร้อยละ3เท่านั้นถ้าเราเชื่อว่าศักยภาพของเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวได้ประมาณร้อยละ3เนี่ยก็ต้องถือว่าการขยายตัวอย่างที่เป็นอยู่ในขณะนี้เนี่ยมันเป็นขยายการขยายตัวของเศรษฐกิจโดยรวมที่ต่ำกว่าศักยภาพคำถามก็คือว่าจะทำยังไงจะทำยังไงให้เศรษฐกิจมันขยายตัวมากกว่านั้นซึ่งอันนี้ผมคิดว่าเป็นเป้าหมายสำคัญของทางทีมนโยบายทางด้านเศรษฐกิจของพรรคเพื่อไทยค่ะนะเราก็จะเห็นการพยายามผลักดันนโยบายแล้วมาตรการต่างๆนี่ออกมามีทั้งลักษณะที่เป็นการกระตุ้นการอุปโภคบริโภคมีทั้งเป็นการกระตุ้นเรื่องการลงทุนมีทั้งเป็นการกระตุ้นเรื่องของการท่องเที่ยวอะไรพวกนี้ก็ทำหลายๆอย่างประกอบกันเป้าหมายของรัฐบาลพรรคเพื่อไทยเท่าที่ผมสดับตับฟังมาโดยตลอดก็คือพยายามจะให้เศรษฐกิจขยายตัวได้ประมาณสักร้อยละ5แต่พูดแบบไม่ต้องเกรงใจนะก็ต้องบอกว่ามีความเป็นไปได้ต่ำนะแล้วก็หมายความว่า การผลักดันโครงการและมาตรการเนี่ยมันต้องสำลิดผล